ใส่มักสะตอลงไปจ้าพี่น้องตำสะตอกุ้งสดเนาะจะแซ่บแฮงซิมน้ำนัวสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องกุ้งพากินแมนบ้านนะจ้าพี่น้องมื้อนี้กุ้งได้ตำสะตอกุ้งสดเนาะจ้าเผ็ดๆเลยจ้าพี่น้องแซ่บๆดอกผักเฮากะซิมีนี่จ้าพี่น้องหมากกะเสกเนาะหรือว่าหมากกระถิ่นหมากมะละจ้าพี่น้องมะละอันนี้บ่เคยเห็นเนาะจ้าพี่น้องมันสิเป็นแสกๆเป็นคือจังน้ำเนาะผักกอบจ้าแล้วก็ผักอีหยังก็ที่กินกับอันก้อยลาบแม่จ้าพี่น้องกุ้งเอามากินกับตำบักหุ่งเสยมาๆจ้าพี่น้องวันนี้แซ่บๆร่วมกันเนาะจ้ามีข้าวปุ่นพร้อมเอาเลยเนาะโอ้สีแต่ข้าวปุ่นพร้อมจ้าพี่น้องลมมาไม่แห้งค่ะแดดแดดตอนนี้จ้าพี่น้องมากินตอนเที่ยงมากินมากินพร้อมเที่ยงเนาะตำหุงกินตอนเที่ยงสุดยอดจ้าพี่น้องกินคนเขาอีกเม็ดสะโตง่ายๆเลยสองโตจุกเผ็ดคักเม็ดสะตอจ้ะพี่น้องเผ็ดแน่ไงเอาปลาแพร่มากินจ้ะพี่น้องคืออยากลองเมืองขักอยู่จ้ะพี่น้องหอมใครแน่ตะมีเด็ดเฮ้ยใครแน่ตะมีลมมาคุ้มตัวใหญ่เติบจ้ะพี่น้องThank you.
ถลักสองรถต้องซาใจเนาะมึงจะไม่น้องน้ำเนาะคนอ้วนตัวคักยอดเพิ่นกระแสบแล้วพี่น้องในเพิ่นกระแสบเป็นแบบนี้กระแสบอันนี้ก็เริ่มแบบว่าอยากกระเทือนนะจ๊ะพี่น้องอยากออกแข็งสุดยอดความเผ็ดพุ่งเราบ่ได้ค่อยกินมักสโตเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยมีขายพร้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับเหมือนเคยกินเด้จังหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องรู้สึกว่ามันบ่ค่อยมักสำหรับเกษตรก็เลยบ่ได้กินกับมันบ่มีขายนี่แหละจ้ะพี่น้องบัดนี้เห็นอยู่ตลาดก็เลยซื้อมาลองเบิ่งแดดก็จังแม่นมาเฮงคักเฮงเน่เนาะยามคนดำนาแม่จ้าพี่น้องผู้เพิ่นดำนาเฮาสิเป็นลมความแดดเฮงคักทำลายอะไรจ้าพี่น้องเนี่ยเป็นรูปักผิกอีก200เม็ดอยู่ห่มต้นคิเล็กจ้ะพี่น้องพอได้ห่มได้เงาบ่อนอื่นแดดเบ้อแดดแห้งได้บ่อนนี่ล่ะเผ็ดแบบจวดซาใจแห้งหอมผักเผ็ดไม่ต่างไกลๆมากระเสือกเผ็ดแห้งจ้าพี่น้องอะไรจ้ามื้อนี้เนาะจ้ากุ้งก็ได้ตำสตอกุ้งสดเนาะจ้ะพี่น้องแซ่บๆเลยกุ้งกับตัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องแล้วหมักสตอก็ใหญ่พร้อมจ้ะเบิ่งแน่หมักสตอนะอู้หน่วยยักหน่วยใหญ่คักหน่วยยักว่าซั่นสําหรับใครมักคลิปนี้เนาะจ้ะคือเก่ากุ้งก็ฝากเนาะจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าซั่นเนาะมื้อนี้เนาะจ้ะกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ